บ้างก็จะบอกตรงว่าจริงๆอ่ะระหว่างกับพี่แขกคือจริงๆเราคุยกันอยู่แล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเรื่องก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงอะไรเงี้ยด้วยในการร่วมงานหรือว่ามันก็ปกติค่ะมันสนิทใจไหมสำหรับเราหนูเหรอก็จริงๆก็นิดนึงค่ะหลังจากแต่ว่าเราได้คุยกันแล้วค่ะกับพี่แขกอะไรเงี้ยก็คือค่ะค่ะใช่เราก็เคลียร์กันว่าเราไม่มีอะไรกันนะอะไรเงี้ยค่ะยังมีเพลงไทยเพลงเพลงบ้างไหมเวลาร่วมงานกันก็จริงๆจะบอกว่ามีไหมก็อย่างที่บอกค่ะเราเจอกันแล้วก็สวัสดีเขาก็คือเราก็มีการคุยกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เกรงอะไรมาใช้คำว่ามันมีบรรยากาศอึดอัดขึ้นไหมไม่มีไม่มีปกติค่ะใช่คือได้มีการพูดคุยกันหลังไมค์เคลียร์ใจอะไรกันไหมน้ำหวานจริงๆมีค่ะจริงๆเราก็อย่างที่บอกค่ะเราเจอกันหลายรอบเนาะแล้วเราก็อย่างที่บอกอย่างมาเจอนี้เราก็มีคุยกันว่าถ่ายถามกันเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าก็อย่างนี้ก็คือหนูว่ามันก็ปกติไม่ได้มีอะไรไม่ได้รู้ต้องรู้สึกว่าอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคำพูดไหนที่พี่แขกเขาพูดกับเราแล้วเรารู้สึกสบายใจและโล่งใจเหมือนปลดในใจแล้วออกก็จริงๆไม่เราก็บอกว่ามันไม่มีคำพูดไหนแต่หมายถึงว่าเวลาเราเจอกันแล้วเราแบบสบายดีไหมไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองการแสดงออกมากกว่าใช่ค่ะเหมือนตอนแรกจะมีสัมภาษณ์คู่กันค่ะตอนแรกเหมือนกับจะสัมภาษณ์คู่กันค่ะจริงหนูยังไงก็ได้ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ไม่ได้มีการไม่สะดวกใจเลยไม่มีค่ะไม่มียังกับความสัมพันธ์กับพี่แชมป์เองเป็นไงบ้างครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวว่ามันอ้างมีเธอหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือเปล่าพี่มันจบไปนานแล้วก็คือจบขาดชุดแน่ๆขาดค่ะขาดใช่ก็ไม่อย่างที่บอกค่ะไม่มีรีเทิร์นแน่นอนคือเหมือนตัวเรามูฟออนได้ 100% คืออย่างที่บอกแบบคนเราเวลามันเจออะไรมาสุดท้ายมันก็ต้องมูฟออนคนเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วค่ะอย่างภาพล่าสุดที่คนเห็นถ่ายมาว่าไปเจอกันอย่างค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะตอนนั้นหนูมีไปเที่ยวที่หัวหินซึ่งหนูว่าไปกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะแล้วจริงๆบังเอิญไปเจอกันที่นั่นมากกว่าค่ะไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยจริงๆก็มีคุยค่ะแล้วก็คุยกันปกติใช่แบบพี่น้องปกติอ๋อหมายถึงว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ของเราก็คือแบบยังคุยได้เป็นปกติแต่อยู่แค่คนละสถานะก็คุยกันได้ปกติค่ะใช่แต่คนละสถานะถ้าปวดใจตัวเองตอนนี้เป็นไงบ้างก็เรื่อยๆค่ะยังไม่รีบเห็นว่าตอนนี้เราก็มีมูฟออนแล้วเหมือนกันก็อย่างที่บอกก็คืออย่างก็มีคุยบ้างแต่ว่าหมายถึงว่ายังไม่ได้รีบร้อนอะไรค่ะก็เรื่อยๆแต่ว่าความรักที่ผ่านมามันทำให้เราต้องดูละเอียดขึ้นไหมน้องว่าก็มีบ้างด้วยอายุด้วยอายุมากขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนแบบเราก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนเวลาจะทำอะไรมันต้องคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะกำแพงมันสูงขึ้นไหมคะน้ำหวานกับความรักของใหม่ก็นิดนึงก็กลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่ทำให้เราแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่อไม่ใจร้อนใช่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าวันไหนที่มันใช่เดี๋ยวมันก็จะใช่เองอย่างถ้าครั้งใหม่ที่เราจะมีในครั้งหน้าเราจะเป็นคนตัดสินใจเองจะมีแบบให้หลายๆคนช่วยตัดสินใจก็ครั้งนี้ก็น่าจะมีให้หลายๆคนร่วมกันตัดสินใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่คุยอยู่นี้เขาเป็นใครอะไรยังไงเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าต่อตรงว่าจะต้องเป็นคุยกับใครที่บอกคือตอนนี้ก็โสดเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือยังใช้คำว่าโสดได้อยู่เนาะยังใช้คำว่าโสดได้อยู่ค่ะเป็นโสดได้สนิทไหมหรือว่าก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะคือก็หมายถึงว่าเราก็คุยเรื่อยๆศึกษาดูใจกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ขอยิ้มแบบว่าก็เหมือนก่อนหน้ามันจะมีข่าวนิดนึงก็คือเหมือนทางพี่แชมป์เหมือนไปสนิทกับทางพี่ย่างอะไรเงี้ยมันมีข่าวออกมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างอ๋อไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะก็อย่างที่บอกเขาอาจจะรู้จักกันก่อนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าถามหนูตอนนี้อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้มาก่อนไม่ได้รู้ค่ะแต่เรากับเพียนี่ไม่ได้รู้จักกันเลยไม่ได้ก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนร่วมรายการเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปรู้จักหรือสนิทอะไรกันมันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ยุ่งกับเขาแล้วเพราะเราไม่ได้มีคุยเรื่องนี้กับทางพี่แอมไม่ได้คุยค่ะจริงๆช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยสักใช่